ุยกันวันเสาร์ช่วง Book Club สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนเกี่ยวกับการดูแลเรื่องชีวิตประจำวันให้เรามีความสุขทำอย่างไรเราถึงจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นตอนนี้ชุดนี้ก็ออกมา5เล่มนะคะก็จะมีเรื่องฉลาดรักต้องอย่างนี้สินะคะอันนี้จะเป็นเรื่องแน่นอนเป็นเรื่องความรักวิธีดูแลความรักก็จะดูแลยังไงตั้งแต่เริ่มต้นคบกันจะทำยังไงให้เป็นไปอย่างราบรื่นนะคะเรื่องถัดมาก็คือเรื่องสวยเป๊ะดูดีต้องงี้สิอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการดูแลรูปร่างบุคลิกภาพนะคะแล้วก็อากัปกิริยาต่างๆที่การวางตัวการเข้าสังคมใจแจ่มหุ่นเจิดต้องงี้สินะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหาร อารมณ์ความรู้สึกโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยก็คือจะเกี่ยวข้องกับเรื่องฮอร์โมนความเครียดในร่างกายด้วยนะคะว่าถึงเวลาช่วงอย่างนั้นที่เรามีฮอร์โมนหรืออะไรที่มันมีความเครียดสะสมเนี่ยจะดูแลยังไงส่วนเรื่องชีวิตลงล็อกต้องงี้สินะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดระเบียบความสุขเนาะก็ดูว่ารอบตัวเรามีอะไรที่เราจะบริหารจัดการให้มันลงตัวแล้วก็ราบรื่นยิ่งขึ้นได้อย่างเช่นแค่การจัดโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบเนี่ยก็อาจทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเรื่องสุขสันต์ทุกวันต้องงี้สินะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลชีวิตประจำวันให้ทำยังไงเราถึงจะมีความสุขยิ่งขึ้นในทุกๆวันนะคะก็ทั้งเรื่องการงานความรักแล้วก็เรื่องส่วนตัววิธีรับมือกับปัญหาต่างๆเนี้ยค่ะว่าเราจะทำยังไงให้ทุกๆวันเนี่ยมันดีและมีความสุขยิ่งขึ้นต้นฉบับของเล่มนี้นะคะมาจากเป็นหนังสือภาษาญี่ปุ่นนะคะแต่งโดยคุณคุโรคาวะอิโฮโกะการนำเสนอของหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะมีความพิเศษอยู่คือทั้งชุดเนี่ยจะมีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าภาพประกอบอะค่ะจะเป็นภาพประกอบน่ารักแล้วก็เป็นแนวลายเส้นแบบเรียบง่ายสบายตานะคะแล้วสีสันก็เป็นแนวเรียบง่ายเหมือนกันแล้วก็แต่ละประเด็นที่นำเสนอเนี่ยก็คือจะเป็นประเด็นสั้นๆที่ผู้อ่านเนี่ยสามารถอ่านแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีก็เนื้อหาในส่วนที่ชอบนะคะก็จะเป็นเรื่องของว่าบางสิ่งเนี่ยที่เราหลงลืมไปในชีวิตประจำวันเราทิ้งมันไปโดยที่เราไม่คิดจะทำเพียงเพราะว่าอาจจะคิดว่างานยุ่งนะคะไม่มีเวลาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอได้อ่านเล่มนี้ก็รู้สึกว่ามันมีหลายประเด็นที่แบบทำไมเราถึงไม่ทำทั้งที่จริงๆมันก็ทำได้อย่างเช่นยกตัวอย่างก็อย่างเช่นเรื่องการลองรับทำอาหารนะคะรับประทานเองเนี้ยคือคนส่วนใหญ่เนี่ยรู้สึกว่ามันไม่มีเวลาเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราลองจัดสรรเวลาแล้วก็เขาจะแนะนำพวกไอเดียว่าทำยังไงมันถึงจะทำได้รวดเร็วแล้วก็เหมาะกับเวลาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไอเดียเรื่องการจัดปาร์ตี้เปลี่ยนบรรยากาศที่บ้านอย่างนี้ก็ถ้ากลัวว่ายุ่งยากเกินไปก็อาจจะให้เพื่อนๆ เนี่ยช่วยกันทำอาหารมาก็สนุกไปอีกแบบอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของการงานนะคะก็จะมีแนะนำเกี่ยวกับว่าเจ้านายแต่ละประเภทเนี่ย เราควรจะรับมืออย่างไรเพราะว่าเจ้านายก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีอารมณ์ไม่แน่ไม่นอนเงี้ยเราก็จะแนะนำว่าแต่ละคนเนี่ยเราควรจะถ้าเขามีลักษณะอย่างนี้เราควรจะรับมือยังไงอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องความรักก็จะมีเรื่องของการสอนเกี่ยวกับให้เห็นคุณค่าของความไว้เนื้อเชื่อใจคนรักนะคะอย่างเช่นอาจจะมีปัญหาไม่ได้เจอกันบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ให้เราคิดบวกในแง่ที่ว่าพยายามทำความเข้าใจกับเขาดีกว่าส่วนเรื่องที่ว่าต้นฉบับเป็นของญี่ปุ่นนะคะเนื้อหาเนี่ยจะเข้ากับคนไทยไหมคิดว่าส่วนมากก็คือเข้าได้นะคะคือบางประเด็นเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงทั้งหมดแต่ว่าก็จะมีการเราสามารถนำปรับมาใช้ได้อย่างเช่นเขาบอกว่าลองเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการทำอาหารยกตัวอย่างนะคะอาหารตามฤดูกาลดูสิคนไทยอาจจะนึกไม่ออกว่ามีด้วยหรอแต่ว่าก็คือในนี้ก็จะมีสอดแทรกลงไปว่ามีสิอย่างเช่นเรารับประทานข้าวแช่ในเทศกาลสงกรานต์อย่างเงี้ยค่ะก็จะได้สีสันไปอีกแบบถ้าถามว่าผู้อ่านจะได้อะไรจากหนังสือเล่มนี้นะคะก็คิดว่าหนังสือชุดนี้เป็นหนังสือที่อ่านได้ง่ายแล้วก็เนื้อหาเนี่ยดีโดยที่ว่าเข้าใจง่ายแล้วก็นำไปปรับใช้ได้ทันทีอย่างเงี้ยค่ะโอเคเนื้อหาทุกอย่างอาจจะไม่ได้ตรงกับตัวเราหรือปัญหาของเราแต่ว่าอ่านแล้วคิดว่าจะทำให้ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกอารมณ์ดีได้เพราะอย่างน้อยรูปภาพน่ารักค่ะ